ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านบันทึก6ตุลาเปิดคำให้การตำรวจผลร่มชี้เป็นการปฏิบัติสงครามลับบอกถึงระดับความโหดฝ่ายขวาเผยแพร่เมื่อวันที่16พฤษภาคมปี2018บันทึก6ตุลาเปิดคำให้การตำรวจผลร่มและพยานฝ่ายโจทย์ในคดีระบุอาวุธที่ขนมาที่ธรรมศาสตร์ได้แก่ M16 HK33 เครื่องยิงระเบิด M79 และปืนปรส.บอกถึงระดับความโหดเหี้ยมของฝ่ายขวาในไทยขณะนั้นได้อย่างชัดเจน16พฤษภาคมปี2561ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook แฟนเพจบันทึก6ตุลาคมเผยแพร่คำให้การของ10ตำรวจโทอากาศชมพูจักรหนึ่งในตำรวจพลร่มและพยานฝ่ายโจทย์ในคดี6ตุลาระบุว่าอาวุธที่ตำรวจพลร่มขนมาที่ธรรมศาสตร์ได้แก่ M16 HK33 เครื่องยิงระเบิด M79 และปืนปรส.วงเล็บปืนไร้แรงสะท้อนหลังคืออาวุธปืนในภาพที่มีคนแบกอยู่กับอาวุธปืนที่ติดกล้องขนาดใหญ่ที่เล็งยิงจากด้านพิพิธภัณฑ์พันธสถานในเช้าวันที่6ตุลาคมตำรวจพลร่มประมาณ40คนถูกส่งมาที่ธรรมศาสตร์จำนวนที่ไม่มากมายนี้คือสิ่งที่ชี้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยเล็กแต่พิษสงร้ายแรงยิ่งนักบันทึก6ตุลาระบุว่าผู้ที่สนใจเรื่อง6ตุลาต่างทราบดีว่ากำลังหลักที่ใช้ในการปราบปรามนักศึกษาประชาชนเมื่อวันที่6ตุลาคม2519ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขณะนั้นคือตำรวจไม่ใช่ทหารประกอบด้วยตำรวจหน่วยปราบจราจนหรือหน่วยคอมมานโดตำรวจจากสถานีตำรวจต่างๆในกรุงเทพแผนกอาวุธพิเศษหรือหน่วยสวาทสันติบาลกองปราบตำรวจตะเวนชายแดนและตำรวจพลร่มจากค่ายนเรศวรหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในบรรดาหน่วยเหล่านี้หน่วยที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดน่าจะเป็นหน่วยตำรวจพลร่มชื่อทางการในปัจจุบันก็คือกองกำลังสนับสนุนทางอากาศตำรวจตะเวนชายแดนแต่หน่วยพลร่มไม่ใช่ตชด.ทั่วไปไม่ได้ทำหน้าที่แค่ในการกระโดดร่มเท่ๆแต่เป็นหน่วยพิเศษที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อปฏิบัติการลับในสงครามก่อตั้งขึ้นด้วยฝีมือและแนวคิดของ CIA ล้วนๆบันทึก6ตุลาระบุอีกว่าตำรวจพลร่มเป็นหน่วยรบที่ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่สมัยจอมพลป.ภายใต้การสนับสนุนทางด้านการเงินและการฝึกฝนจาก CIA มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในระบบการรบแบบกองโจรโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าเขาทุรกันดารที่ไม่มีระบบขนส่งสำหรับอาวุธหนักและกำลังพลจำนวนมากเข้าไปได้สมาชิกของหน่วยนี้จึงต้องมีความอดทนในการใช้ชีวิตในป่าได้เป็นเวลานานเข้าสู่พื้นที่ด้วยการกระโดดร่มชูชีพเชี่ยวชาญการใช้อาวุธทุกชนิดสามารถแฝงตัวเข้าไปในชุมชนและเข้าใจภาษาคนท้องถิ่นได้เพื่อสามารถสืบหาความลับได้ด้วยแต่ละทีมประกอบด้วยกำลัง5คนหรือ10คนจะต้องมีการฝึกจนเชี่ยวชาญด้านระบบสื่อสารอาวุธติดต่อการแพทย์เพื่อช่วยเหลือชีวิตทีมด้วยแต่ตำรวจพลร่มในยุคจอมพลป.ยังไม่เคยสำแดงฝีมือจริงๆจนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ์ในราวปี2503ในปี2503เมื่อนายทหารหนุ่มชื่อร้อยเอกกองแลทำรัฐประหารและยึดเวียงจันทน์จากรัฐบาลฝ่ายขวาของลาวที่นำโดยนายพลภูมีหน่อสวรรค์วงเล็บลูกพี่ลูกน้องของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้สำเร็จแม้ว่าฝ่ายนายพลภูมิจะมีกองกำลังทหารและอาวุธที่ดีกว่าเพราะได้รับการสนับสนุนจาก CIA แต่ก็ไม่สามารถยึดเวียงจันทน์คืนได้ CIA และไทยตระหนักดีว่าหนทางเดียวที่จะช่วยฝ่ายขวาในลาวยึดเวียงจันทน์ได้สำเร็จได้ก็คือต้องส่งกองกำลังต่างชาติเข้าไปช่วยเพราะกองกำลังทหารลาวขาดระเบียบวินัยและเจตจำนงในการรบเพจบันทึก6ตุลาระบุว่าCIA และรัฐบาลสฤษดิ์เห็นตรงกันว่าหน่วยพลร่มของไทยมีความเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติการรับในลาวในครั้งนี้กล่าวคือในทางปฏิบัติมีแต่ไทยเท่านั้นที่แสดงความยินดีที่จะส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการภารกิจในลาวแต่หากไทยทำเช่นนั้นอย่างเปิดเผยก็จะถูกประณามจากนานาชาติว่ากำลังแทรกแซงกิจการของลาวและอาจทำให้ไทยถูกตอบโต้จากจีนและเวียดนามเหนือได้ขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่ต้องการส่งทหารของตนเข้าไปช่วยฝ่ายภูมีเพราะจะถูกประณามจากนานาชาติเช่นกันจุดนี้นำไปสู่ข้อตกลงลับระหว่าง CIA และจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในการก่อตั้งปฏิบัติการลับในลาวด้วยหน่วยพลร่มตำรวจของไทย
และทำหน้าที่ให้คำปรึกษาให้กับกองทหารกองกำลังของผู้มีโดยมีนายทหารอเมริกันเจมส์วิลเลียมแลหรือบิลแลและพันตำรวจตรีประเนตรฤทธิ์ดุชัยผู้บังคับการหน่วยพลร่มเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานครั้งนี้ปฏิบัติการสำคัญครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยเป็นฝ่ายให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ประเทศอื่นโดยก่อนหน้านี้ไทยเป็นผู้รับมาโดยตลอดเพียงแต่การให้นี้เปิดเผยไม่ได้เพราะเท่ากับไทยกำลังละเมิดสนธิสัญญาสันติภาพเจนีวาปี1954ที่ห้ามกองกำลังต่างชาติเข้าไปตั้งในลาวฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของไทยทุกคนที่เข้าร่วมในการปฏิบัติการลับในลาวจะต้องยื่นใบลาออกจากราชการก่อนเดินทางเข้าสู่ลาวเพื่อป้องกันการถูกกล่าวหาว่ารัฐบาลอยู่เบื้องหลังหากพวกเขามีชีวิตรอดจากภารกิจเหล่านี้ใบลาออกดังกล่าวจะถูกทำลายและจะไม่ปรากฏประวัติว่าเคยเข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ในที่สุดหน่วยพลร่มสามารถช่วยให้ฝ่ายภูมิสามารถยึดเวียงจันทน์คืนได้จากฝ่ายกองแหลได้สำเร็จในวันที่18ธันวาคมปี2503แม้ว่าฝ่ายกองแลจะได้รับอาหารและสัมภาระจากสหภาพโซเวียตแต่ปฏิบัติการลับนี้ไม่สามารถเป็นความลับได้จริงทั้งรัฐบาลจีนและเวียดนามได้ออกมากล่าวประณามการแทรกแซงของไทยและ CIA CIA และหน่วยพลร่มไทยยังมีบทบาทสำคัญในการฝึกและจัดตั้งกองกำลังชาวม้งภายใต้การนำของพลหวังเป้าซึ่งเป็นกองกำลังที่เข้มแข็งกว่าฝ่ายขวาลาวอื่นๆเพื่อต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์อีกด้วยอันที่จริงการปราบปรามนักศึกษาประชาชนด้วยกำลังตำรวจธรรมดาก็น่าจะเกินพอแล้วอีกทั้งก็ยังมีหน่วยสวัสดและตระเวนชายแดนที่คุ้นเคยกับการใช้อาวุธสงครามแต่การเรียกใช้กองกำลังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำสงครามลับและมีความสามารถในการสังหารขั้นสูงในภารกิจปราบปรามนักศึกษาและประชาชนในเช้าวันที่6ตุลานี้บอกเราถึงระดับความโหดเหี้ยมของฝ่ายขวาไทยในขณะนั้นได้ชัดเจนทีเดียวเพจบันทึก6ตุลาโพสต์ทิ้งท้ายสำหรับเพจ6ตุลานั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ6ตุลาเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่มุ่งเก็บรวบรวมรักษาและจัดระบบข้อมูลที่ยังกระจัดกระจายในที่ต่างๆเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อต่ออายุความสนใจและการค้นคว้าเกี่ยวกับ6ตุลาไปอีกไกลในอนาคตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท